เรื่องราวของเขาเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาอายุ8ขวบที่จังหวัดสุรินทร์ในวัยเด็กที่รุนแรงของเขาทำให้เขาได้พบกับครูมวยคนแรกของเขาและได้นำเขาเข้าสู่เส้นทางของนักสู้มวยไทยบัวขาวในวัย8ปีเริ่มหลงใหลมวยไทยและฝึกซ้อมมันอย่างหนักปีนั้นเองบัวขาวก็ได้ขึ้นเปรียบมวยในชื่อว่าดำธมินและเมื่อเขาอายุ15ปีเขาก็ได้เข้ากรุงเทพและเริ่มเส้นทางของนักสู้อย่างแท้จริงภายใต้สังกัดบัญชาเมฆและเขาก็ได้คว้าแชมป์อย่างมากมายภายใต้ชื่อว่าบัวขาวบัญชาเมฆชื่อเสียงและความสามารถของเขาดังไปถึงโปรโมเตอร์ชาวญี่ปุ่นและได้นำพาเขาเข้าสู่สังเวียนระดับโลกที่มีชื่อว่า K1 ในปี2004วัวขาวได้ปรากฏตัวในสังเวียนระดับโลก K1 ในฐานะนักสู้โนเนมและทำให้สังเวียนต้องสั่นสะเทือนเมื่อเขาล้มนักสู้ของ K1 ไปทีละคนจนทำให้เขาได้เข้าสู่รอบชิงไม่มีใครคาดคิดว่าบัวขาวจะได้เข้ารอบชิงไปเจอแชมป์เก่าญี่ปุ่นมาซาโตะและทำให้ทั้งวงการต้องสั่นสะเทือนเมื่อบัวขาวชนะมาซาโตะแชมป์เก่าญี่ปุ่นและคว้าเข็มขัดไปครองใน K1 2004เขาได้ประกาศชื่อของเขาให้โลกรู้แต่เส้นทางนักสู้มันก็ย่อมมีบาดแผลกันทั้งนั้นเกิดเรื่องราวขึ้นกับเขาในปีต่อมาใน K1 ปี2005ได้เกิดเรื่องราวกับเขาในรอบไฟนอลกับแอนดี้ชาวเวอร์นักชกชาวฮอลแลนด์เขาแพ้คะแนนไปอย่างค้านสายตาคนทั้งโลกและเขาก็ได้รวบรวมพลังและความตั้งใจของเขาลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งเพื่อปรากฏตัวในปีต่อมาบัวขาวจึงต้องฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงเพื่อเข้าไปปรากฏตัวในสังเวียนอีกครั้งให้ได้และแล้วเขาก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งใน K1 2005และพบกับแอนดี้อีกครั้งหนึ่งในรอบไฟนอลบัวขาวคว้าแชมป์ไปท่ามกลางความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนในหลายครั้งที่เขาแพ้แต่ความตั้งใจของเขาทำให้เขากลับมาชนะได้เสมอเ
ขาทำให้เรารู้ว่าความพ่ายแพ้ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนตัวเองเพื่อชัยชนะและบัวขาวก็ชนะใจคนทั้งโลก